Oh, you touch my tra-la-la. กีฬาสีมหกรรมโชว์ความมาโชว์ของเรานักเรียนหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่รู้สึกสนุกกับมันเลยในวัยเรียนเพราะผมขี้เกียจและอยากกลับบ้านไปเล่นเกมและถ้าพวกคุณมีประสบการณ์กีฬาสีดีๆก็ดีครับยินดีด้วยแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเตรียมการกีฬาสีสำหรับผมมันสนุกกว่าวันกีฬาสีเพราะผมชอบทำงานเบื้องหลังในเงามืดจะมีเราเฝ้าสแตนกีฬาสีเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่งของเราตั้งแต่เด็กยันโตที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาของทุกคนแต่การเตรียมการเต็มไปด้วยการวางแผนงานฝีมือและการแสดงความรักต่อเด็กที่แม่งวิ่งมาเตะถังสียินดีต้อนรับสู่เกมแฟ้มสีฟ้าเกมที่ให้คุณได้เลือกระหว่างการเป็นครูที่ดีกับการเป็นภัยสังคมซึ่งถ้าเกิดเลือกอย่างหลังและอยากทำในชีวิตจริงก็แนะนำให้เทคคอมมอนเซนส์ครับที่หัวและตอนนี้หนึ่งในอีเวนท์ที่รอคอยก็มาถึงกับ On Your Mark อีเวนท์เตรียมการงานมหกรรมแข่งขันกีฬาและมันได้เวลาที่เราต้องรีบใส่หูฟังและสารภาพมาตรงๆก็ได้ว่าพวกคุณใช้เวลาในการเล่นอีเวนต์นี้ 30% อีก 70% คือนั่งฟังเพลงเหมือนเขาคนนี้ Without further ado เรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่างานมหกรรมกีฬากำลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้มันเป็นมหกรรมกีฬาที่ทั้งคีโวทอสจะเข้ามาร่วมด้วยโดยครั้งนี้เจ้าภาพคือโรงเรียนมิเลเนียมเราได้ถูกแนะนำให้รู้จักกับโนอาเลขาคนสำคัญของเซมินาและที่มาของโดเอ็นทีอาร์มากมายเจ้าของโค้ดเนมงูพิษมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยที่เรียกกันว่าเรื่องปกติในคีโวทอสเกิดขึ้นทำให้โนอาและยูกะมาขอให้อาจารย์ช่วยใช่แล้วครับมียูกะในอีเวนต์นี้ ยูกะที่กำลังอ่อนฮีได้รับยาพิษจากโนอาและสลบสไลด์ไปทำให้ตอนนี้เหลือแค่เรากับโนอาที่นี่และเริ่มทำอะไรสนุกๆกันเช่นช่วยงานเซมินาเนี่ยเนื่องจากหุ่นเชียร์ของโรงเรียนได้รับความเสียหายโนอากับอาจารย์จึงมาหาผู้มีความสามารถในการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ไปเลยนั่นก็คือชมรมวิศวกรรมที่ประกอบไปด้วยโคโตริฮิบิกิและอุตหะทั้ง3ตกลงจะช่วยซ่อมแซมหุ่นเชียร์โดยจะไม่เพิ่มฟังก์ชันพิเศษให้กับมันเช่นติดปืน15มม.และเริ่มทำการลงมือซ่อมแซมโดยเริ่มจากการติดปืน15มม.ให้กับมันและตอนนี้ผมก็ได้รับฮิบิกิชุดเชียร์มาแล้ว If you don't like her at this you don't deserve this ตัดมาที่กลุ่มเวอริทัสมากิได้แฮ็กเข้าไปในกล้องวงจรปิดของเซมินาและได้เห็นอาจารย์กับยูกะเดินเข้ามาในห้องเดียวกันไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณครูกับนักเรียนจะหลบสายตาผู้คนแล้วมาเจอกันตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้คงจะทำเรื่องสนุกๆกัน2คนเดี๋ยวก่อนจิฮิโร่ได้ถามสมาชิกเวริทัสคนอื่นว่านี่จะไม่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาหรอพวกเธออึ้งแดกและตอบว่าทำไมต้องเข้าร่วม Yes นี่แหละเผ่าพันธุ์ของผมงูพิษได้โผล่มาจัดการกับผู้แกะผมหมายถึงโผล่มาทักทายทุกคนพร้อมกับอาจารย์โนอาได้ขอความช่วยเหลือจากเวริทัสให้ช่วยประมวลข้อมูลของฮาโลเฟสติวัลนี้และโนอาได้ใช้มันยาเกลี้ยกล่อมจิฮิโร่ให้ยอมช่วยได้ว้าวผู้หญิงนักเรียนจิฮิโร่ได้บอกอาจารย์กับโนอาว่าเซิร์ฟเวอร์ของเซมินาถูกบุกรุกหลายครั้งโดยคนไม่หวังดีโดยทำการแฮกเอาข้อมูลของนักเรียนคีโวทอส55 ล้านคนไปโดยเป้าหมายเพื่อโจมตีมหกรรมกีฬานี้เราเล่นครับคนที่โจมตีต้องการอีกอย่างหนึ่งแต่คนที่เอาข้อมูลนักเรียน55 ล้านคนไปคือสมาชิกบริษัทคนอื่นเนี่ยแหละแต่ไม่ต้องห่วงเชื่อมันในรัฐบาลเราสิครับต่อไปคือการตรวจเช็คสภาพร่างกายนักกีฬาพวกเราจึงเดินทางไปที่ชมรมออกกำลังกายซึ่งซูมิเละกำลังวอร์มร่างกายให้กับสมาชิกชมรมอยู่โนอาเห็นท่าไม่ดีให้เราอยู่กับซูมิเละแล้วหนีไปคนเดียวส่วนเราโดนซูมิเละดันเจี้ยนมาสเตอร์วอร์มร่างกายให้แต่ไม่ต้องห่วงเราวอร์มข้อมือไวมากดังนั้นไม่เป็นไรหายห่วงถึงเวลาตรวจรับหุ่นเชียร์เมื่อเราไปถึงได้พบกับโอ้ my god ชมรมวิศวะต้องจำใจมาเป็นกองเชียร์เองเพราะจู่ๆหุ่นเชียร์ก็หนีหายไปโนอาคิดว่าหุ่นอาจถูกแฮกจึงพาทุกคนไปหาเวอริทัสซึ่งยังไม่ได้พูดอะไรจิฮิโร่ก็ปฏิเสธที่จะใส่ชุดเชียร์ justโคทามะทักท้วงว่ากระโปรงมันสั้นเกินไปแต่โคโตริยืนยันว่ากระโปรงยิ่งสั้นการเชียร์ยิ่งดีใช่แล้วครับนั่นหมายความว่าขนาดไม่มีผลเวริทัสวางแผนจะช่วยจับตัวคนร้ายโดยใช้เครื่องดักสัญญาณที่โคทามะติดไว้ทั่วทุกที่เพื่อแอบฟังเซนเซวัดผู้ก่อเหตุได้ยึดหุ่นเชียร์ไว้ได้แต่ดันเจอกับซูมิเละก่อนและทุกคนก็ได้เข้ามาสมทบผู้ก่อเหตุจึงเปิดใช้หุ่นเชียร์ซึ่งจริงๆเป็นอันทะผมหมายถึงทำไมหุ่นเชียร์มันถึงกลายเป็นรถถังวอร์เวียดได้แต่นี่บูอาคายดังนั้นช่างมันเถอะครับส่วนมันจะเป็นรถถังรุ่นอะไรก็ขอให้เบียวทหารช่วยคอมเมนต์ลงในช่องคอมเมนต์ด้วยครับขอบคุณครับทุกคนร่วมกันต่อสู้แต่การต่อสู้เป็นไปอย่างยากลำบากแต่ความลำบากนั้นกำลังจะจบลงเมื่อคุณกด Subscribe ช่องเฮอร์เลยนักเรียนทำอะไรหุ่นไม่ได้เลยเพราะน่าจะทำจากไวเบเนียมและถ้านักเรียนคนไหนเล่น Reference Marvel อีกครูจะให้เคี้ยวบอระเพ็ดโนอาได้เกิดความคิดดีๆเช่นท่าข่าวเกิร์ลคำเตือนระวังเอลเครสและด้วยแผนของโนอาทำให้สามารถจัดการกับเจ้าหุ่นได้ส่วนผู้ก่อเหตุก็ถูกจับและโคทามะเข้ามาบอกกับพวกเธอว่าสามารถดูคลิปเฮอร์เลมเกมมิ่งคลิปอื่นได้เพราะมันสนุกและสาเหตุที่พวกเธอทำลงไปทั้งหมดก็เพราะการเล่นกีฬานั้นไม่สนุกเลยคนที่สนุกได้มีเพียงผู้ที่เล่นกีฬาเก่งสำหรับคนที่เล่นกีฬาไม่ได้เรื่องนั้นขับพละมันก็ไม่ต่างอะไรกับวิชาแห่งความทรมานและยังถูกล้อจนกลายเป็นตัวตลกอีกหากทำได้ไม่ดีและยังทำให้เพื่อนๆรังเกียจอีกหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างแข่งก่อให้เกิดความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับขับพละมีหนำซ้ำยังมีการจัดอันดับต่างๆที่ทำให้เกิดการด้อยค่าตัวพวกเธอลงไปอีกและการที่มิเลเนียมจัดมหกรรมกีฬานั่นก็หมายความว่าพวกเธอจะต้องกลับไปเจอสิ่งที่พวกเธอเกลียดอีก
แต่มหกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้สนุกกันทุกคนต่างพยายามในแบบของตนอาจารย์จึงขอให้โนอาแก้ไขเพิ่มการแข่งขันที่ต้องใช้การแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อให้เด็กสายเนื้อสามารถสนุกกับการแข่งขันได้บ้างและแน่นอนปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นและพวกเธอหาทางแก้ไม่ได้นั่นก็เพราะว่าพวกเธอเป็นเด็กครับเราที่เป็นผู้ใหญ่ต้องหาทางชี้นำและทำให้พวกเธอสนุกกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยไม่แบ่งแยกและไม่ซ้ำเติมเด็กเด็กทุกคนมีความสามารถของตนเองมีเส้นทางของตัวเองการจะสอนนกให้เขียนหนังสือด้วยมือนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้ใหญ่มีหน้าที่ผลักดันในทางที่ดีไม่ใช่ทำลายความฝันของเด็กครับทุกอย่างจบลงแต่ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานเหล่านักเรียนร่วมมือกันแก้ไขข้อผิดพลาดและใช้พลังวัยรุ่นในการสร้างสรรค์งานต่างๆเพื่อวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมายูกะตื่นขึ้นผมลืมไปเลยว่าอีเวนต์นี้มียูกะด้วยขอคัดในหน้าหน่อยครับยูกะที่สลบไม่รู้เรื่องทั้งอีเวนต์รีบจั่นลงมาแล้วพบว่างานทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทุกคนอยากให้ยูกะได้สนุกกับชีวิตบ้างแทนที่จะหมกมุ่นอยู่แต่กับงานและแล้วงานมหกรรมกีฬาแห่งคิโวทอสก็ได้เริ่มต้นขึ้นและตัวแทนนักกีฬาที่จะนำกล่าวปฏิญาณเปิดงานได้แก่โอคุโซระอายาเนะสวัสดีครับผมเฮอร์เลมเกมมิ่งและนี่คือเกม Planet Size 2เกมที่เต็มไปด้วยสงครามเป็นเกมมัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปโอคุโซระอายาเนะและอุระวะฮานาโกะจะพูดว่าดีหรือชิบหายดีเอาเป็นว่าติดตามตอนต่อไป